เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลความรู้ดีๆในเรื่องของท่านที่มีความประสงค์นะครับจะซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับท่านทราบไหมครับว่าโบชัวร์นะครับที่เขาใช้ในการโฆษณาเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นตัวช่วยเราได้นะครับถ้าหากว่าผู้ดำเนินโครงการคอนโดนะครับไม่ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาหรือข้อความนะครับที่ได้โฆษณาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับสำหรับในการตัดสินใจซื้อคอนโดหรือที่พักอาศัยเนี่ยนะครับเราควรที่จะเก็บโบชัวร์แผ่นพับโฆษณาไว้ด้วยนะครับเพราะหากเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกลับไม่เป็นไปตามข้อความและภาพที่ปรากฏในโบชัวร์นะครับกรณีนี้เราสามารถที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้นะครับเนื่องจากข้อความและภาพที่ปรากฏในโบชัวร์แผ่นพับโฆษณาของบริษัทผู้ประกอบการย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามสัญญาที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นนะครับครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในมาตราที่6/1ของพระราชบัญญัติอาคารชุดพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับสำหรับความรู้ตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ